สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจกับรายการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่องท็อปนิวส์นะครับเริ่มต้นวันที่4กันยายนนี้เป็นการรวมเอา3พิธีกรหนุ่มหล่อนะครับมาจัดรายการด้วยกันชื่อรายการว่านะครับฟังไม่ผิดนะครับชื่อรายการนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างคุณหนุ่มสันติสุขมะโรงศรีนะครับเขียน Facebook เอาไว้บอกว่าเคยไปทำรายการกับ2พี่สุดหล่อชื่อข่าวบีระดับสนุกดีสนุกมากจนต้องย้ายสถานีตามๆกันมาขออนุญาตแจ้งว่ามีรายการใหม่ชื่อนะครับเมื่อเราพ่อบ้านใจกล้ามาตั้งวงสนทนาตั้งแต่เรื่องในมุ้งในครัวในบ้านผู้หญิงเด็กวัยรุ่นคนแก่หนังละครซีรีส์กีฬาเล่เหลี่ยมมารยาความรักปาฏิหาริย์ความเชื่อความฝันแรงบันดาลใจและการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาคุยเนี่ยนะครับณบัดนี้เจอกันณสถานีท็อปนิวพิธีกร3คนที่รอสุดใน3โลกนะครับนะครับนี่ฮะแล้วก็แนบภาพเนี่ยนะครับพิธีกรสุดหล่อ3คนที่ว่านำโดยคุณกนกรัฐวงศ์สกุลครับหรือว่าพี่หนกของเรานะครับตามมาด้วยคุณธีระนะครับคุณธีระนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครไม่ได้นะครับนั่นก็คือคุณสันติสุขมะโรงศรีนะฮะนี่ครับสามหนุ่มสามมุมเรียกว่ารายการสนทนาอารมณ์ดีกับคนข่าวที่ถอดสูตรออกจากการเล่าข่าวมาคุยประเด็นที่น่าสนใจแบบมุมมองส่วนตัวนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายก็ดูได้ผู้หญิงก็ดูได้นะครับเจอกันในทุกวันเสาร์นะครับเวลาตอน 1:10 น.จนถึง 2:00 น.เริ่มต้นก็4กันยายนนี้นะครับก็ติดตามดูรายการนะครับนะฮะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรับรองว่ามีเรื่องราวสนุกเฮฮาให้ได้ดูกันทุกวันเสาร์ตอนหัวค่ำนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นรอดูนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็รีเควสต์ว่าจะมีรายการอะไรที่มันคล้ายๆกับข่าวมีระดับก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้มีแล้วเริ่มเสาร์ที่4ที่จะถึงนี้อย่าลืมติดตามชมกันเป็นกำลังใจให้กับท็อปนิวกันนะครับเห็นไหมเวลาพูดปุ๊บเนี่ยสุดท้ายมันต้องลงนะครับรายการนี้ก็จะติดปากทุกคนไปเพราะมันชื่อรายการนะครับ